ก็ยินดีกับบ้านทั้งสองหลังนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะประชาชนยากไร้นะคะไปดูกันที่จังหวัดสกลนครกันค่ะกว่า47ปีค่ะที่มีการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอทรงให้ความสำคัญนะคะกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยค่ะให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกคนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครให้บริการรักษาคนทุกกลุ่มอย่างเต็มที่และเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่เว้นแม้แต่กลุ่มพระภิกษุสงฆ์สามเณรชีและผู้นำทางศาสนาที่ได้เข้าไปตรวจรักษาและทำการเอ็กซเรย์ทรวงอกให้ถึงที่ครับผมก็สำหรับโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนะครับเราก็มีการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี2566นะครับแล้วก็ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และก็นักบวชทุกศาสนานะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครบรอบ72พรรษาครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินนะครับพาร์ทของการตรวจสุขภาพหรือว่าการคัดกรองเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดของโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นะครับเรามีการตรวจคัดกรองนะครับหลังจากที่พบว่ามีพระภิกษุหรือว่านักบวชนะครับมีปัญหาหรือว่าสุขภาพที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีหอส่งอาพาธนะครับที่จะดูแลต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นพาร์ทของ IPD นะครับที่จะดูแลต่อไปนะครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้นำทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566โดยถวายการตรวจวัดสัญญาณชีพตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจอัลตราซาวด์ตรวจเลือดตรวจฟันตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกบริการฉีดวัคซีนและพบแพทย์นอกจากนี้ยังถวายความรู้ให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลตนเองได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขอาตมาก็ซาบซึ้งนะที่ทางโรงพยาบาลได้มีโครงการดีๆแบบนี้เพราะว่าการที่พระสงฆ์สามเณรหรือแม่ชีจะไปรับบริการจากโรงพยาบาลก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่หลายอย่างไปปะปนกับฆราวาสก็จะทำให้ยุ่งยากในวาระการที่สำคัญอย่างนี้ทางคณะสงฆ์ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะจงคุ้มครองป้องกันดูแลรักษาพระองค์ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์จงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้แก่มหาชนชาวสยามของพวกเราสืบต่อไปสิ้นกาลนานด้วยสาธุอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินขนาด30เตียงในวันที่16กันยายน2520และเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่19สิงหาคม2521ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพทุกด้านเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า102ไร่มีอาคารรักษา8อาคารให้การรักษาคนไข้ได้กว่า500คนต่อวันรองรับผู้ป่วยได้ถึง320เตียงและได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นแบบหน่วยบริการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีการพัฒนาศักยภาพยกระดับการดูแลให้บริการผู้ป่วยและประชาชนนับตั้งแต่เปิดบริการ
ในปีพุทธศักราช2522ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเราได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขห่างไกลจากความเจ็บป่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศทั้ง21แห่งอย่างสม่ำเสมอและทรงพระราชทานพระราชโอบายแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้ทันสมัยครบวงจรนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินแห่งนี้ได้พัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ Smart Hospital ปกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้องซุยทีมข่าว NBT 11 TV อีสานรายงานจากจังหวัดสกลนคร